รู้หรือไม่เด็กๆ เป็นวัยที่ขาดวิตามิน K2 มากที่สุด Blue Zone วิถีชีวิตที่ยั่งยืนวันนี้มีความชัดเจนว่าการได้รับวิตามิน K2 อย่างเพียงพอนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกระดูกที่แข็งแรงและช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดลิ่มเลือดอุดตันงานวิจัยพบว่าพวกเราเกือบทุกคนมีโอกาสมากที่จะขาดวิตามิน K2 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในอุตสาหกรรมอาหารสมัยใหม่ทำให้วิตามิน K2 นั้นมีน้อยลงในอาหารทั่วๆไปในชีวิตประจำวันถึงแม้วิตามิน K สามารถหาทานได้จากผักใบเขียวชนิดต่างๆเช่นผักโขมคะน้าบรอกโคลีและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แต่วิตามิน K2 มีความคล้ายกับวิตามินดีที่ร่างกายของเราสามารถสร้างขึ้นเองได้วิตามิน K2 ถูกสร้างจากวิตามิน K และแบคทีเรียในระบบย่อยอาหารของเราแต่การทานยาแอนตี้ไบโอติกทำให้แบคทีเรียชนิดต่างๆที่อยู่ในลำไส้ของเราถูกทำลายลงไปมากดังนั้นการได้รับวิตามิน K2 จากอาหารจึงเป็นไปได้มากกว่าที่จะได้รับจากการสร้างของร่างกายวิตามิน K2 นอกจากใช้ร่วมกับวิตามิน D3 สำหรับในวัยผู้ใหญ่ที่เริ่มมีปัญหาเรื่องกระดูกบางกระดูกพรุนแล้วอีกกลุ่มบุคคลหนึ่งที่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับวิตามิน K2 อย่างเพียงพอก็คือเด็กในวัยกำลังเจริญเติบโตกระดูกของพวกเราจะถูกพัฒนามากที่สุดหากเราได้รับวิตามิน K2 ไม่เพียงพอก็จะทำให้แคลเซียมไม่สามารถเข้าไปเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงและเติบโตได้มีงานวิจัยค้นพบว่าในเด็กและวัยรุ่นมีความต้องการวิตามิน K2 มากกว่าวัยผู้ใหญ่ด้วยเหตุผลข้างต้นโดยสรุปบทบาทของวิตามิน K ดังนี้ 1. ป้องกันแคลเซียมเกาะในหลอดเลือด 2. ช่วยในระบบการซ่อมแซมของอวัยวะภายในร่างกายอย่างตับและไตระบบประสาทหลอดเลือดและประสาทตา 3.ช่วยป้องกันกระดูกของผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน 4. ช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุนถ้าร่างกายขาด K2 แคลเซียมจะไม่สามารถเก็บสะสมที่กระดูกได้ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคกระดูกพรุน 5. มีหลายงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าวิตามิน K ช่วยในเรื่องความจำของผู้สูงอายุ 6. ช่วยในเรื่องความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหากร่างกายขาดวิตามิน K มีโอกาสให้เกิดแคลเซียมเกาะในผนังหลอดเลือดซึ่งมีผลต่อไตและสมอง 8. ช่วยป้องกันดูแลกระดูกช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกในเด็กและวัยรุ่นขณะเดียวกันก็ช่วยป้องกันการแตกหักของกระดูกในผู้สูงอายุอาหารที่มีวิตามิน K2 สูงเช่นพวกนัตโตะอาจจะหาทานได้ยากในประเทศไทยแต่เราสามารถทานในรูปแบบของอาหารเสริมได้คุณหมอจึงแนะนำให้ทานในฟอร์มที่เป็น MK7 วันละประมาณ 100-120 ไมโครกรัมโดยปกติวิตามิน K2 มีลักษณะเป็นแคปซูลที่เด็กทานยากคุณหมอจึงแนะนำให้เด็กๆทานวิตามิน K2ในรูปแบบของเม็ดอมที่มีรสชาติเหมาะสมสำหรับเด็กสามารถเคี้ยวและกลืนได้เลยโดยแนะนำให้ทานครั้งละ1เม็ดพร้อมอาหารมื้อใดก็ได้ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เหมาะสำหรับเด็กอายุ1ปีขึ้นไปหรือเด็กที่สามารถเคี้ยวหรือกลืนอาหารได้แล้วค่ะจะเห็นได้ว่าวิตามิน K มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเด็กๆและช่วยส่งเสริมเรื่องความจำและความแข็งแรงของกระดูกในวัยผู้สูงอายุรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลองหาวิตามิน K ทานเสริมและดูแลสุขภาพกันนะคะ